ของข่าวละไปทักหลายเรื่องนะครับทิปกุลาหุ่นของเธอเป็นไงบ้างก็สนุกดีครับสนุกดีเป็นทริปพิเศษยังไงเป็นทริปที่พาคุณแม่ไปเที่ยวนะครับถือว่าเป็นวันเกิดและเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยนะครับพาคุณแม่แล้วก็พาน้องสาวไปเที่ยวที่หลายที่เลยครับก็ไปทั้งสวิสแล้วก็ออสเตรียฮอลสตัดแล้วก็แอมสเตอร์ดัมครับเกิดเหตุการณ์ท่าหมายมากมายเกิดหลายไม่คาดหมายมากมายครับก็คือไอ้ที่คาดหมายแล้วคือต้องแบกกระเป๋าแบบประมาณแบบ 7-8 ใบครับแค่3คนนะเพราะว่าคือรถไฟอะไรเงี้ยแต่พอเรายกไปกระเป๋าเยอะใช่ไหมเราไปอยู่ที่สถานีรถไฟเซ็นทรัลของเวียนนาที่ออสเตรียใช่ไหมแล้ววางกระเป๋าอยู่ข้างๆตรงที่นั่งกินข้าวเลยแล้วพอหันกลับมาทีหายไป1ใบของแม่ของน้องไม่หายเลยหายแฮนด์แคร์รี่ของเขาครับผมโชคดีใช่ไหมอันนี้ต้องโชคดีเห็นว่าใบนั้นของสำคัญมากใช่ตอนแรกก็แบบคือมันอึ้งจนแบบพูดไม่ออกอ่ะน้องก็บอกว่าไม่เสียใจหรอกอย่างเงี้ยคือแบบก็แบบงงๆอ่ะว่าแบบเฮ้ยแล้วก็นั่งคิดพยายามคิดว่าข้างในมันมีอะไรนะข้างในมีอะไรโอเครองเท้า Y3 2คู่เป็นคู่ที่แบบเพิ่งซื้อมาแล้วใส่บ่อยอะไรเงี้ยประจำชอบด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็เสื้อที่เป็นชุดนอนที่เป็นเราตอนนั้นเราไปอังกฤษเนี่ยกับดีแท็กเนี่ยครับเราไปซื้อไอ้โพสเช่มาเนี่ยก็แบบหายไปด้วยอะไรเงี้ยเราได้ไปดูตรวจสอบก็มีความผิดด้วยขอบอกเลยนะครับเดินไปหา security ไล่ไปข้างบน information ปล่อยหา information ไม่ให้เปิดกล้องไล่ไปสถานีตำรวจครับผมก็อย่างเงี้ยแหละครับแล้วมูลค่าประมาณก็ทิ้งไปอย่างเงี้ยเหรอก็ต้องทำใจครับเพราะว่ามันหายไปแล้วก็ไม่ได้ไปแจ้งเพราะเราจะต้องเดินทางคือมันเพิ่งมารู้ตัวตอนที่เราจะต้องขึ้นรถไฟไปอีกเมืองแล้วครับก็เลยไม่ทันครับรวมมูลค่าประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ 50,000 กว่าครับก็คิดซะว่าฟาดเพาะดีกว่าแบบคือคิดในแง่บวกอ่ะคิดว่าแบบดีกว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเอาเงินไปจ่ายค่ายาที่เราต้องรับอะไรเงี้ยก็ของหายไปดีกว่าครับเสียดายอะไรที่สุดเสียดายกระเป๋าตังค์ที่เราออกแบบอ๋อแบบด้วยเป็นโฟโตไทป์ด้วยแต่โชคดีมี2อันหายไป1อันอะไรเงี้ยครับมีตังค์อยู่ในมั้ยเนี่ยเสียดายบัตรประชาชนจริงเหรอบัตรก็เป็นบัตรเงินเดี๋ยวต้องไปทำใหม่ครับแล้วมีอะไรเอกสารสำคัญอะไรอืมนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับเนี่ยสำคัญสุดรองเท้าแตะผู้โปรดอ่ะหน่อยเลยไหมครับพอหายแล้วครับก็อย่างที่บอกครับคือมันอึ้งแล้วก็คิดว่าพอก๊อปเป็นคนของหายบ่อยพอสมควรคราวที่แล้วตอนนู้นก็เคยโดนขโมยของที่อิตาลีอะไรเงี้ยคือหลับไประหว่างของบนรถไฟก็หายคราวนี้ไม่ได้หลับนะครับไปห้องน้ำแล้วมันหายตอนที่แม่กับน้องอยู่พอดีอะไรเงี้ยครับคงมีคนแบบมิจฉาชีพมาชวนคุยถามทางเพราะว่าเขามาถามว่าแม็กโดนัลด์ไปทางไหนอะไรเงี้ยอะไรนะครับอ๋อมีครับใบของน้องสาวครับเครื่องสำอางน้องสาวบอกว่าเนี่ยดีนะที่ของหญิงไม่หายเนี่ยให้หญิงกับแม่มาช่วยรับผิดชอบไม่ก็ได้ครับผมก็จริงๆน่าจะหยิบของแม่ไปก็ได้แม่บอกของแม่ถูกสุดเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีครับไม่มีใครรู้ตัวเลยคือแบบน้องหญิงยังพูดอยู่เลยว่าเออเนี่ยดีเนาะของเราไม่หายอย่างเงี้ยเออแล้วพอหันไปสักพักกระเป๋าแฮนด์แคร์รี่เฮ้ยคุณไปก๊อปไปไหนอะเฮ้ยก๊อปก็แบบรอเล่นปะเนี่ยพอหันไปดูแล้วอ้าวหายจริงๆอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นกระเป๋าที่แบบคือของน้องจะเป็นกระเป๋าผ้าของแม่ของก๊อปเป็นกระเป๋าที่ดูเป็นเหล็กๆหน่อยแต่มันไม่ใช่เหล็กไงมันพลาสติกแหละแล้วมันคงแบบเลื่อนแล้วแบบเลื่อนเบาอ่ะด้วยความที่กระเป๋ามันดีไงมันเลื่อนเบามันก็แบบค่อยๆไปอย่างสบายเพียงไปคราวหน้าเองเราจะต้องแบบระมัดระวังอะไรยังไงบ้างจริงๆคือก๊อฟไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับที่ออสเตรียเนี่ยออสเตรียไม่น่าจะมีประเด็นนี้อะไรเงี้ยก็อยากเตือนคนที่ไปเที่ยวยุโรปไว้ว่าเวลาจะวางของวางอะไรนี่ขนาดใกล้ตัวใกล้มือมากเนี่ยอยู่แค่ตรงเนี้ยไม่กี่เซนเนี่ยยังหายได้เลยเพราะฉะนั้นแบบคนที่ไปเที่ยวยุโรปต้องระวังพอสมควรว่าเวลาเราวางของหรือไปไหนทำอะไรต้องมีสติอะไรเงี้ยครับเจอพายุด้วยก็เลื่อนไฟกลับมาเพราะว่ามันบินขึ้นไม่ได้หิมะตกประมาณ4ชั่วโมงครับแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นคือกระเป๋าครับก็ไม่ขนาดนั้นมันแค่โกลาหลตอนที่กระเป๋าหายนะครับแต่ว่าคือรวมๆแล้วก็สนุกได้พาคุณแม่ไปดูภูเขาไปเล่นหิมะอะไรอย่างเงี้ยครับก็แม่ก็ไม่ได้เสียเซลล์อยู่แบบเที่ยวไม่สนุก
ไม่ครับไม่แต่วันแรกก็ดูแบบเพราะว่ามันใกล้จะจบทริปแล้วครับแล้วเราก็คิดว่าแบบว่าไม่เป็นไรคิดว่าแบบฟัดเพาะไปอะไรเงี้ยเราไม่ได้หน่อยขนาดนั้นซื้ออะไรมันทดแทนซื้อแฮนด์แครี่ใบใหม่ซื้อแฮนด์แครี่ใบใหม่ทดแทนครับไม่ได้ช็อปกระจายขนาดนั้นนะครับก็คือส่วนมากพาคุณแม่ไปเที่ยวในที่ที่แบบคือถ้าช้อปปิ้งมันช้อปที่ไหนก็ได้ใช่ไหมที่ญี่ปุ่นที่ฮ่องกงอะไรใกล้ๆก็มีแต่ว่าทริปนี้ก็เน้นพาคุณแม่ไปดูวิวไปภูเขาไปแบบไปชิลแบบความรู้สึกที่แบบเหมือนว่าได้เห็นแบบหิมะได้แบบดูภูเขาแบบออกไปแล้วแบบภูเขาทั้งลูกเลยอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบความสดชื่นของเราเลยลืมถามนิดนึงเมื่อกี้ของหายน้องฝันให้กำลังใจยังไงก็ไม่ได้ว่าอะไรครับก็น้องก็แค่บอกว่าแบบก็อย่างที่เขาบอกแล้วฟาดเคาะไปดีกว่าแบบเราจะใครได้ป่วยเองครับตอนนี้น้องไปช่วยโรงเรียนยังไงไหมคะยังไม่ได้เตือนอะไรนะครับเพราะว่าเขาไม่น่าจะของหายเหมือนกันยังถามถึงได้ข่าวแม่ของฝันที่โดนโกงอะไรเงี้ยก็รู้เรื่องไหมโกงบัญชีอ๋อรู้ครับก็แต่ก็ไม่ได้รู้อินดีเทลอะไรขนาดนั้นนะครับก็รู้ว่าแบบโกงเรื่องของแบบการทำการใช้จ่ายออนไลน์นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของแบบทางกฎหมายเขาไปดูอะไรเงี้ยครับอันนี้น้องเครียดไหมคะมูลค่าก็ก่อนหน้านี้ก็ได้มีคุยนะก็คือน้องก็คุยอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามช่วยดูแต่ก็ไม่ได้เอ็กซ์เพิร์ททางด้านแบบว่าคือก็ทำได้หลายอย่างแต่ก็ไม่ได้ทำได้ทุกอย่างเลยว่าไอ้ถ้าจะให้ไปเจาะลึกก็แบบว่าอุ๊ยมันมาจาก IP ไหนก็คงไม่ได้เก่งขนาดสามารถทำได้ก็เลยแบบว่าให้น้องลองไปคุยกับทางที่เป็นทางด้านนั้นโดยเฉพาะอะไรเงี้ยครับเขาจะเช็คได้ดีกว่าครับอย่างน้องจริงๆเขาเครียดไหมเพราะเงินก็แบบหลายแสนเหมือนกันเนาะแบบที่หายไปสองรอบแล้วด้วยก็น่าจะเครียดอะครับแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องแบบเรื่องของการใช้การจ่ายตังค์ออนไลน์มันต้องดูว่าแบบว่าเราไปต้องเขาเรียกอะไรอย่าไปฝากไอ้เลขหรืออะไรเงี้ยไว้กับใครอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าใครหวังดีหรือหวังร้ายเขาอาจจะเอาไปใช้ซื้อนู่นนี่นั่นมาหรือเปล่าหรือแบบหรือระบบเองมันอาจจะแบบมีการผิดพลาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มีอันนี้คือตรวจสอบอยู่ยังไม่รู้ว่ามันหายไปจริงๆจากแหล่งไหนก็ไม่แน่ใจว่าอัปเดตไปถึงไหนแล้วแต่ว่าน่าจะประมาณว่าเขาช่วยติดตามแล้วแหละว่าให้คืนตังค์ให้ของระบบที่มันผิดพลาดไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ให้กำลังใจน้องกับโอเคเหมือนปีใหม่ยังนะครับก็พอดีว่าอันนี้เป็นแพลนที่เขาวางไว้ว่าจะพาคุณแม่มาเที่ยวปลายปีอะไรเงี้ยแล้วของน้องเองก็แพลนว่าพาคุณแม่ไปเที่ยวเหมือนกันก็คลาดกันแล้วก็กลับมาน้องก็บินพอดีนะครับปีใหม่คือจะได้เจอกันที่ไหนปีใหม่ยังไม่รู้เลยเพราะว่าก็งานแน่นทั้งคู่เลยครับก็จะไปถึงปีหน้าต้นปีนะครับก็คงมีเจอกันปกติครับจะชวนกันไปทำบุญไหมครับเหมือนแบบว่าจริงๆแล้วก็จะไปทำบุญด้วยเพราะว่านอกจากกระเป๋าหายก็เกือบโดนรถชนนี้นั่นด้วยเพราะน้องหญิงช่วยไว้ทันพอดีว่าเดินข้ามถนนแล้วก็หันมาคุยกับหญิงแล้วก็เดินถอยหลังแล้วมันรถเมย์วูดมาพอดีเข้าโค้งมาแล้วแบบน้องหญิงเอามือรวบแล้วแบบดึงกลับมาอะไรเงี้ยปีจริงจริงเปล่าไม่น่าจะใช่อ่ะน่าจะเฟอร์ฟ้ามากกว่าตอนนั้นเรื่องรถเราแบบเราแวนแบบใจหายไหมตอนที่แบบก็ใจหายเหมือนกันนะเพราะว่าแบบเราถอยหลังไปแล้วรถมาพอดีน้องหญิงนี่แบบว่าช็อกเลยอ่ะเพราะว่าตกใจมากเลยเพราะดีเขาบอกเขาคว้าไว้ทันเลยก็กำลังคิดอยู่ครับว่าจะไปทำครับกลับมานี่แหละว่านอกจากกระเป๋าหายแล้วยังเจอรถนี่ก็เป็นที่ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะครับเจอเหตุการณ์แบบนี้เอฟซีหน้าใหญ่มากก็คงไปทำบุญแหละน่าจะแบบทำบุญเพิ่มด้วยจริงดีขึ้นให้มันครับโอเคไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะคะ